กับเรียนท่านดร.คงศักดิ์ตั้งวัชิรชนพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพกับผมนายพิสุทธิ์อนุตตรานคูลนายกเทศบาลตำบลท่าพระในนามคณะกรรมการจัดงานขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือพายและประกวดกองเชียร์ชุมชนประจำปีพุทธศักราช2557ที่เทศบาลตำบลท่าพระและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลจัดขึ้นในวันนี้เทศบาลตำบลท่าพระเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานหลักและมีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรทุกเพศทุกวัยเช่นด้านการส่งเสริมอาชีพด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปเทศบาลตำบลท่าพระได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดแข่งขันเรือพายให้แก่พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าพระประจำปีพุทธศักราช2557วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านดร.พงศักดิ์ตั้งวณิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวให้โอวาทและเปิดงานการแข่งขันเรือพายและประกวดกองเชียร์ของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าพระประจำปีพุทธศักราช2557ต่อไปขอกลับเรียนเชิญครับเมื่อนี้ตัวกระผมนายพงศักดิ์ตั้งวณิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับก็อยากกราบเรียนว่ามื้อนี้เป็นการแข่งขันพายเรือนะครับและเป็นการแข่งขันประกวดกองเชียร์ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลที่เฮาจัดมาทุกปีทุกปีมาเบิ่งปีนี้ใหญ่กว่าเก่าสุดยอดต้องชื่นชมทางเทศบาลตำบลท่าพระยอดต้องยกนิ้วให้นะครับสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอชื่นชมในความหากความสามัคคีของพี่น้องนะครับที่จัดงานแข่งเรือและประกวดกองเชียร์นะครับก็ถือว่าเป็นจารีตประเภทนี้ของพี่น้องของชาวไทยของเฮานะครับก็ขอให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนานแพ้ชนะไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่สำคัญก็คือมิตรภาพเหนือกว่าคำว่าชัยชนะเด้อนะครับมิตรภาพเหนือกว่าคำว่าชัยชนะบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ขอเปิดการแข่งขันเรือพายและประกวดกองเชียร์ประจำปี2557ณบัดนี้ครับขอเสียงปรบมือดังๆเพื่อชื่นชมให้กับท่านประธานในพิธีท่านนายกพงศักดิ์ตั้งวณิชกพงศ์นะครับ